มนเทียนบุญมาเป็นศิลปินไทยคนสำคัญที่บุกเบิกงานศิลปะสื่อผสมงานจัดวางและงานเชิงความคิดเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรมสื่อผสมและศิลปะจัดวางที่ใช้วัสดุธรรมดาสามัญหรือวัสดุพื้นบ้านที่หาได้จากธรรมชาติอย่างดินขี้เถ้าฟางข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆมาสร้างงานศิลปะได้อย่างโดดเด่นกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสังคมนับเป็นงานศิลปะที่ก้าวล้ำนำหน้าแนวคิดในยุคสมัยนั้นอย่างมากเมื่อพูดถึงผลงานที่คนรู้จักกันดีอย่างผลงานชุดอโรคยสารอันได้แรงบันดาลใจจากการสร้างอโรคยศาลาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมในอดีตอโรคยศาลาที่มีบทบาทเสมือนโรงพยาบาลอันมีศาสนสถานตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันเปรียบเป็นสถานที่ที่ให้การรักษาทั้งทางกายและทางใจไปพร้อมกันแนวคิดดังกล่าวเข้ามากระทบกับความรู้สึกของมนเทียนในขณะที่เขากำลังหาทางรักษาโรคมะเร็งของภรรยาด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรแบบโบราณและการสวดมนต์ภาวนารักษาทางจิตใจรูปแบบผลงานชิ้นนี้เริ่มต้นมาจากผลงานชุดเจดีย์ที่มนเทียนเกิดความสนใจในเจดีย์โบราณตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะตามซอกแคบระหว่างตึกในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ก่อนตั้งต้นดังกล่าวถูกพัฒนาต่อยอดมาจนเป็นอโรคยศาลที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถูปซึ่งเปลี่ยนจากเจดีย์ที่มียอดแหลมลดทอนกลายเป็นยอดโค้งมนผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2537สร้างด้วยผ้าใบทาด้วยผงดินขึงบนเฟรมกับไม้ที่มีการตัดแต่งเตรียมผิวแล้วยึดเข้ากันด้วยลิ่มไม้แบบช่างสมัยโบราณโดยเลี่ยงการใช้เทคนิคสมัยใหม่อย่างตะปูและน็อตตรงกลางมีกรอบไม้เป็นรูปซุ้มประตูสื่อถึงทางเข้าไปสู่พื้นที่ภายในผลงานสถูปชิ้นนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นผลงานขนาดใหญ่ของมนเทียนที่ไม่เคยเผยแพร่หรือจัดแสดงที่ใดมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสพิเศษที่เหล่าผู้สนใจในศิลปะจะได้เข้ามาชื่นชมผลงานชิ้นนี้ในนิทรรศการ Voyage de l'Art และพบกันค่ะ